ก็สวัสดีกันด้วยนี่ครับวันนี้จะมาสอนการใช้คำสั่งบายนะครับนะชี้แจงอะไรนิดหนึ่งคือว่าตอนนี้เปิดเทอมแล้วนะไม่ค่อยได้ทำคลิปเท่าไหร่นะครับมีปัญหาตรงที่ว่า บ้านไม่ค่อยจะเงียบนะครับเลยไม่ค่อยได้ทำคลิปนะมีโอกาสช่วงไหนที่มันบ้านเงียบๆก็มาทำนี่แหละอย่างเช่นตอนนี้นะครับนะก็ต้องรีบทำ แล้วก็คำสั่งบายเนี่ยคุณก็ต้องมาศึกษามาก่อนครับว่าคำสั่งที่คุณจะใช้มันคืออะไรนะก็อย่างแรกเลยครับคำสั่งบายเนี่ยคือเป็นคำสั่งที่เขียนว่าหนึ่งคำสั่งที่เขียนว่า MAID นะครับ MIND ดีนะไอตัวนี้ทำรายได้ก็คือการสั่งแบบเป็นบายทางรัฐนั่นเองนะครับมันเป็นทางรัฐนะอย่างเช่นคุณจะเขียนแบบอย่าฆ่าตัวตายใช่ไหมนะก็เขียนไปบาย KQ นะครับซึ่งไอตรงตัว K เนี่ยคุณจะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับAWE อะไรก็ว่าไปแต่ไม่แนะนำให้ใช้คำสั่งไม่แนะนำให้ใช้คีย์ที่มันมีอยู่แล้วอย่างเช่น W คือเดินคุณไปเปลี่ยนตัวนี้เป็น W คุณอาจจะฆ่าตัวตายเองก็ได้นะครับนะแล้วก็เอาตัวที่มันไม่มีอย่างเช่นตัว K เงี้ยเป็นพูดไม้นะครับใครไม่อยากพูดไม้ก็เอาตัว K ไปเถอะนะ IKQ นะครับถ้าเกิดมันขึ้นอย่างนี้แสดงว่าใช้ได้แต่ถ้าเกิดมันขึ้นว่ามีอย่างนู้นอย่างนี้แสดงว่าคุณยังใช้ไม่ได้คุณอาจจะเขียนอะไรผิดไปอย่างเช่นไม่เติมประมาณนี้ two dot นะครับไม่เติม two dot ตรงคำสั่งตรงคิวนะมันก็จะเป็นประมาณนี้พอเขียน two dot ไปนะครับนะลองกดดูดิไม่ใช้ได้มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะพอกดตัว K ก็จะฆ่าตัวตายใช่ไหมนะครับส่วนถ้าเกิดจะถามว่ามีวิธียกเลิกไหมมีแน่นอนครับนะไม่ใช่ว่ามันจะทำแล้วมันก็ไม่มีทางยกเลิกนะก็ต้องเปิดคอนโซลขึ้นมานะครับ unbinded นะก็ตัวที่เราใช้เมื่อกี้ที่นี้คือตัว K ก็ใส่ตัว K ไปคราวนี้กดตัว K ดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ นะคำสั่งบายก็สามารถยกเลิกได้โดยประมาณนี้นะครับนะก็คิดมีจะทันนิดนึงนะมันไม่มีอะไรทำแล้วนะครับแต่ก็บอกไว้อีกอย่างก็คือไอตัวนี้ผมเคยสอนไว้ในวิธีการทำหนังนะครับแต่หลายคนคงไม่อยากจะดูมั้งหนึ่งมันตั้ง1ชั่วโมงนะครับนะแต่ก็ใส่ช่วงต่างๆไว้ด้านล่างแล้วคงจะดูอย่างส่วนที่อยากจะดูได้นะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับนะเดี๋ยวต้องรีบบ๊ายบาย